กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์สุรวิทย์ขนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้โอกาสกับผมได้อภิปรายนะครับผมได้ศึกษาในเรื่องนี้นะครับได้อ่านดูก็โดยภาพใหญ่แล้วประการแรกผมเห็นว่าการมีเจ้าหน้าที่ปปส.เป็นผู้หน่วยปฏิบัติงานเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานในการปราบปรามจับกลุ่มนั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะครับซึ่งเริ่มมาสมัยท่านธานินทร์ไกรวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีและบุคลากรกลุ่มนี้ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดนะครับมีบุคลากรทั้งหมด 17,900 คนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับตำรวจมากที่สุด 11,322 คนก็ตรงกับภารกิจนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาช่วงที่มีการปฏิวัติรัฐประหารกฎหมายก็รุนแรงการปราบปรามก็รุนแรงแต่ไม่สามารถที่จะลดความรุนแรงของยาเสพติดลงได้จะเห็นได้จากรายงานก็ชัดเจนครับว่ายาบ้าหรือแอมเฟตามีนมีจำนวนคดีที่จับกุมมากเพิ่มมากขึ้นจำนวนของกลางที่จับได้ก็มากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไมกฎหมายก็รุนแรงการปราบปรามก็รุนแรงนะครับแต่ว่ายาบ้าไม่ลดลงหลายคนก็เป็นห่วงนะครับว่าจะมีเป็นไปได้ไหมนะครับบางส่วนบางคนที่เป็นเจ้าหน้าที่แต่เข้าไปอยู่ในกระบวนการอันนี้ก็ฝากไว้เท่านั้นเองไม่ส่วนใหญ่ดีนะครับแต่จะมีบางส่วนนะครับผมเรียนว่ามีบางส่วนที่อาจจะไม่ได้เข้าไปยุ่งโดยตรงแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่อาจจะไม่ตรงไปตรงมาด่านต่างๆที่ตั้งขึ้นบอกว่าเป็นด่านยาเสพติดนะครับไปจะเป็นรถอะไรเข้ามารถโดยเฉพาะถ้าเป็นคนยากคนจนจะตรวจมากนะครับยิ่งเป็นรถชาวต่างจังหวัดเข้ามานี้จะเรียกตรวจผมเคยเจอครั้งหนึ่งครับช่วงแรกๆที่มีการปฏิวัติรัฐประหารในด่านยาเสพติดมีทหารมีตำรวจถือปืนนะครับปืนยาวไปยืนอยู่ 4-5 คนผมได้ขอร้องไปทางจังหวัดว่าจังหวัดชัยภูมิผมอย่าให้มีภาพพจน์แบบนี้นะครับขอให้หยุดไม่อยากจะให้มีภาพตำรวจทหารไปถือปืนตามด่านเพราะว่าชัยภูมิไม่ใช่เมืองผู้ร้ายเป็นเมืองสงบก็ดีครับขอบคุณที่ทางจังหวัดก็ได้หยุดในเรื่องของการแสดงโชว์เรื่องอาวุธที่จะมาปราบปรามต่างๆครับเคยมีนะครับไม่อาจจะไม่ใช่จังหวัดผมก็ได้นะครับมีว่าตามด่านไปตรวจปัสสาวะของผู้ที่ขับรถมาบอกเขาว่าปัสสาวะสีม่วงครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กินยาบ้ายาเสพติดยาแก้ปวดยาแก้หวัดไม่ทานเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏไม่ใช่ครับก็พบได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ระบุว่าที่ชัยภูมินะครับที่อื่นนะครับเป็นข่าวมาก็ฝากท่านไว้ว่ากรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมก็เพียงแต่ว่าฝากไว้ว่ามันมีขึ้นมานะครับโดยสรุปภาพใหญ่ของยาเสพติดในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมารุนแรงมากขึ้นรุนแรงนี้หมายความว่าจำนวนผู้เสพก็มากขึ้นผมก็เลยคิดในฐานะที่เป็นแพทย์การบำบัดเอาคนที่เสพออกมาจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังคนที่ติดยาเสพติดพาพ่อแม่พาไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่ไปนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีไม่ได้เป็นป่วยไม่ได้อะไรทั้งหลายเอาไปไม่ไปไปก็ไปครั้งเดียวนัดพบอีกไม่ไปเพราะฉะนั้นศูนย์ป้องกันยาเสพติดหรือศูนย์บำบัดยาเสพติดน่าจะมีประโยชน์นะครับอาจจะกระจายไปหน่อยจังหวัดละศูนย์ต่างๆพวกนี้จะให้เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่ยอมไปก็ไปแบบจำใจแล้วก็
ไม่ไปอีกนะครับก็ฝากตรงนี้เอาไว้นะครับเรื่องการระบาดเข้าไปในเด็กอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ไปร่วมไปเยี่ยมค่ายนะครับก็ทางที่จังหวัดชัยภูมิที่อำเภอแก้งเคราะห์ได้จัดอบรมนักเรียนป.6 นะครับนักเรียนป.6ผมก็ได้เข้าไปร่วมพูดคุยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อำเภอแก้งเคราะห์เป็นวิทยากรยาเสพติดที่น่าชมเชยยิ่งผมฟังอยู่ครึ่งชั่วโมงครับมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆคนดีก็มีอยู่นะครับผมกราบเรียนว่าเจ้าที่บุคลากรชุดนี้มีความสามารถสูงมากแล้วก็ผมกราบเรียนว่าขณะนี้นะครับการกระจายไปในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งก็เคยมีอยู่แล้วแต่ดูจะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะฐานะไม่ดีนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรบางทีก็ติดยาพวกนี้นะครับใช้ยาบ้ายาเสพติดอยู่นะครับในข่าวที่ออกมาเมื่อไม่นานก็ข่าวดาราครับนักแสดงเข้าไปยุ่งเกี่ยวอันนี้ก็ท่านทุกคนก็คงเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามมีโอกาสนะครับมีโอกาสเพราะเขาอาจจะเป็นเรื่องที่ว่ารวยหรือแก้ปัญหาความยากจนของเขานะครับก็กราบเรียนว่าในการที่จะดูแลเรื่องยาเสพติดนอกจากเรื่องการปราบปรามที่เต็มที่อยู่แล้วขอให้มาเน้นในเรื่องของการรณรงค์ครับให้ความรู้รณรงค์จัดหน่วยอบรมต่างๆเข้าไปจะมีผลมากและที่สำคัญคนที่ติดยาเสพติดนะครับติดยาเสพติดเสพยาเสพติดแยกให้ออกว่าคนไหนเสพหรือคนไหนค้าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อาจจะเมาไปเจอใครก็เม็ดสองเม็ด ก็ติดเป็นผู้ค้าเอาเข้าไปในห้องขังเลยไปติดกับพวกค้าไปอีกนะครับก็แทนที่เสพยาเอามารักษามาดูแลครับผมก็ฝากเน้นตรงนี้ว่าแยกคนที่เสพยาเอาไปปะปนกับผู้ค้านะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปปส.ขอบคุณครับ